จำได้ไหมผู้ได้ฉายาหลินชิงเสียเมืองไทยเปิดภาพล่าสุดมณัชนกส่งศรีสุขไร้ผมขาวผมดกเงาแทบไม่เชื่ออายุ62ปีเป็นอดีตนางเอกหนังไทยชื่อดังสำหรับมณัชนกส่งศรีสุขหรือลูกนกที่ก้าวเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนางแบบและถ่ายโฆษณาควบคู่ไปด้วยก่อนมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงจนโด่งดังไปทั่วประเทศจากการเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกแรกรักคู่กับแพรโรสังวรีบุตรเมื่อปี2521ซึ่งปัจจุบันมณัชนกส่งศรีสุขในวัย61ปีนั้นยังคงความสวยสะพรั่งแทบไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยทั้งนี้หากย้อนไปกว่า30ปีที่แล้วมณัชนกส่งศรีสุขมีพี่สาว2คนที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงก่อนหน้าคือทัศนาส่งศรีสุขเล่นหนังของดอกดินกันยามานและแต่งงานกับพี่ชายของนักร้องสาวชื่อดังตู่นันทิดาแก้วบัวสายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เธอเข้าสู่วงการแสดงส่วนพี่สาวอีกคนนั้นคือณัฐยาส่งศรีสุขเป็นสิบยอดนางแบบรุ่นเดียวกับตุ๊กดวงตาตุ่มคมณีติ๋มเพ็ญพรไพฑูรย์นับตั้งแต่โด่งดังจากภาพยนตร์แรกรักปี2521ตามด้วยเรื่องเพิงตะวันอันตรายปี2522เธอก็ได้ไปเล่นเป็นดารารับเชิญในเรื่องพ่อจ๋าตอนหลังไปแสดงละครโทรทัศน์ก่อนผันตัวไปทำงานประจำที่ล็อกซาเล่จำกัดมหาชนกว่า10ปีจากนั้นไปทำงานประจำที่กันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่พิธีกรทัพพิสูจน์กระทั่งเปลี่ยนไปทำงานโรงแรมแต่ด้วยความที่รักอิสระมากกว่าทำงานประจำเธอเลยออกมาเป็นฟรีแลนซ์มณัชนกส่งศรีสุขเป็นผู้หญิงที่ชอบไว้ผมยาวชอบแต่งตัวแบบดาราจีนและชื่นชอบหลินชิงเสียที่เล่นภาพยนตร์เรื่อง Outside the Window ในปีคริสตศักราช1972สมัยเข้าวงการได้โฆษณายาสระผมคนเห็นหน้าทางโฆษณาก็นึกว่าเธอเป็นคนญี่ปุ่นและด้วยเหตุนี้เองทำให้เธอได้รับฉายาหลินชิงเสียเมืองไทย